4วิธีเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนแย่งไอติมวิธีที่1วิ่งหนีไอติมรสใหม่อร่อยจังเลยอ่ะพอเลิกเรียนมาได้กินไอติมแบบเนี้ยชื่นใจชื่นใจอร่อยจังเลยฟิวทำไรอ่ะกินไอติมอยู่วิ่งไอติมน่าทานจังหนูฟิวขอพี่กินบ้างดิพี่ฟิล์มก็มาซื้อเองสิช่วงนี้พี่ไม่มีเงินพี่ขอกินด้วยดิพี่ฟิล์มไม่ได้หรอกไปซื้อเองเลยเอาน้องฟิลก็พี่อยากกินอ่ะขอกินนิดนึงไม่ได้พี่ฟิล์มหวงแต่นี่พี่นะคำเดียวก็ไม่ได้หรอเฮ้ยพี่ฟิล์มใครมาใครอ่ะใครอ่ะหันไปแล้วอย่างเงี้ยต้องวิ่งหนีไม่เห็นมีใครเลยน้องฟิลอ้าวฟิลไปไหนอ่ะฟิลจะวิ่งหนีพี่ไปไหนรอพี่ก่อนพี่ต้องได้ทานไอติมรอพี่ก่อนวิ่งมาไกลขนาดนี้พี่ฟิล์มคงตามรับไม่ทันหรอกรีบกินก่อนหมดแล้วฟิวพี่ขอกินหน่อยจะเอาหรอพี่ฟิล์มเอาสิน้องฟิวพี่อยากกินติมอ่ะอ่ะทำไมหมดไวจังอ่ะก็เห็นบอกว่าอยากกินอ่ะน้องฟิวให้นี่ไงพี่ไม่เอาแล้วน้องฟิวขี้งกอ่ะงกก็งกวิธีที่2แอบกินในห้องน้ำมีไส้ด้วยพี่ฟิล์มกินอะไรอ่ะกินไอติมไงน้องฟิวมีอีกไหมพี่ฟิล์มไม่มีแล้วฟิวเนี่ยท่านสุดท้ายพี่ฟิล์มแบ่งมาให้หน่อยดิอันนี้ท่านสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ได้หรอกฟิวพี่เพิ่งได้กินเองนิดเดียวน่ะพี่ฟิล์มอุ๊ยอยู่ๆพี่ก็ปวดท้องอ่ะพี่ขอเข้าน้ำก่อนนะมีด้วยเหรอเอาไอติมไปนั่งกินในห้องน้ำเนี่ยอึไปด้วยนี่นะวิธีนี้ได้ผลจริงๆนะเอาไอติมมาแอบกินในห้องน้ำแค่นี้ก็ไม่มีใครมาแย่งเราแล้วดูสิล็อกประตูขนาดนี้น้องฟิวเข้ามาไม่ได้หรอกอร่อยพี่ฟิล์มเปิดประตูหน่อยพี่ฟิล์มเปิดประตูหน่อยแบ่งไอติมกินบ้างเลยเปิดหน่อยเปิดได้ไงน้องฟิวพี่ขี้อยู่รอพี่ขี้เสร็จก่อนดิพี่ฟิล์มถ้าพี่ฟิล์มจะขี้ก็เอาไอติมไปข้างนอกดิอาจจะเอาไปทำไมพี่กินหมดแล้วน้องฟิวอีกสักแป๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ออกแล้วมีฟิล์มใจร้ายยังเลยอ่ะไอติมได้สุดท้ายแล้วด้วยอ่ะเหลือคำสุดท้ายแล้ววิธีนี้ก็ได้ผลนะแอบมากินในห้องน้ำหมดวิธีที่3ดราม่ารสนี้อร่อยยังเลยอ่ะเป็นรสลิ้นจี่แล้วก็โยเกิร์ตนานๆได้กินไอติมทีอร่อยอร่อยแม่ก็ไม่ค่อยซื้อให้ขี้งกขี้งกที่แม่ซื้อหวยตั้งหลายร้อยนะแล้วไม่เห็นพูดเลยจะกินก็ไม่ค่อยมีความสุขเลยกลัวพี่ฟิล์มมาแย่อุ้ยพูดปุ๊บแล้วก็มาเลยอ่ะน้องฟิล์มทำไรอ่ะกินไอติมอ่ะพี่ฟิล์มขอพี่กินบ้างดิพี่ฟิล์มจะขอน้องฟิล์มกินอย่างแล้วหรออาทิตย์นึงอ่ะแม่ก็ซื้อมาให้อาทิตย์ละแท่งอันเนี้ยก็เป็นแท่งแรกของเดือนที่น้องฟิลได้กินอ่ะพี่ฟิล์มรสนี้มันอร่อยมากเลยนะพาพี่ฟิล์มแย่งน้องฟิลก็ได้กินแค่นิดเดียวอุ้ยเป็นขนาดนั้นเลยเหรอฟิลใช่พี่ฟิล์มนะน้องฟิลขอกินคนเดียวบ้างเถอะน้องฟิลเดี๋ยวพี่ก็อยากกินเหมือนกันนะเดือนนี้พี่ก็ยังไม่ได้กินเลยพี่ฟิล์มนานๆทีก่อนน้องฟิลจะได้กินนะเดือนนี้น้องฟิลก็เพิ่งได้กินเองพี่ฟิล์มดูสิเดี๋ยวนี้แม่เราไม่ค่อยซื้อไอติมมาให้กินเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรใช่น้องฟิลเดือนนี้พี่ก็ยังไม่ได้กินเลยสักแท่งอ่ะพี่ฟิล์มกินแล้วก็เศร้าใจโหยพี่เห็นน้องฟิลเศร้าพี่ก็เศร้าเหมือนกันนะพี่ไม่ได้กินเลยอ่ะแต่คำนึงไม่ได้จริงๆเหรอไม่ได้พี่ฟิล์มโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพูดแล้วก็เศร้าน้องฟิลแบ่งพี่หน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มน้องฟิลก็เพิ่งได้กินนี่แหละน่าสงสารเนาะแต่พี่ขอคำเดียวจริงๆน้องฟิวไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆเหรอพี่ฟิล์มเรื่องมันเศร้ามากเลยนะพอครูสอนเสร็จใช่ไหมก็ปล่อยช้าน้องฟิวก็ไม่ค่อยได้กินข้าวหรอกข้าวมันก็หมดตลอดเลยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอติมอะฟิวพี่ฟิล์มตอนนั้นใช่ไหมน้องฟิวไปต่อแถวซื้อไอติมแล้วมีคนนึงอยู่หน้าน้องฟิวหยิบไอติมได้สุดท้ายไปอะพี่ฟิล์มน้องฟิวก็เลยอดกินน้องฟิวเลยอยากกินไอติมมากเลยอะพี่ฟิล์มมันขนาดนั้นอุ้ยน่าสงสารจริงๆเลยน้องฟิวแต่แบบมันเหลือนิดเดียวขอคำเดียวจริงๆไม่ให้จริงๆเหรอฟิวพี่ไม่เอาแล้วฟิวโทรขอคำเดียวก็ไม่ให้ทำไมงกแบบนี้อ่ะวิธีที่4
ทำตัวนักเลงไอติมแท่งนี้มันอร่อยจริงๆเลยอ่ะหวานด้วยอยากกินมานานแล้วเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสได้กินเลยวันนี้ได้กินแล้วขอกินให้คุ้มเลยละกันพี่ฟิล์มกินติมหมอขอกินบ้างดิเฮ้ยมาขอกินแบบนี้ได้ไงบ้าเปล่าพี่ฟิล์มห่วงน้องหรอไม่ได้ห่วงแต่แค่ไม่ให้กินพี่ฟิล์มอะไรอ่ะขอกินแค่นิดเดียวไม่ได้หรอแล้วทำไมไม่ให้แล้วจะทำไมมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มก็ไม่ให้อ่ะก็คือไม่ให้จบไหมงั้นฟิล์มฟ้องแม่นะอะไรทำไมจะฟ้องแม่หรอไม่ได้กินไอติมแค่นี้จะทำเป็นฟ้องแม่หรอพี่ฟิล์มคอยดูนะเดี๋ยวแม่มาแล้วฟิล์มจะฟ้องแม่อะไรเคยโดนต่อยเปล่าแค่ไอติมพี่ฟิล์มจะต่อยน้องฟิล์มเลยหรอจะลองปะล่ะไม่ให้อ่ะมีไรเปล่าเราจะโกรธอยู่แล้วไม่กลัวหรอกพี่ฟิล์มขี้งงอ่ะแค่ไอติมแท่งเดียวเองแค่ขอกินไอติมแท่งเดียวทำเป็นนักเลงเลยเหรอแล้วจะทำไมหรือจะเอาฮะฮะก็ไม่ให้อ่ะมีไรเปล่าหรือจะเอาทำไมพี่ฟิล์มใจร้ายอย่างนี้วิธีนี้ถึงจะโหดร้ายไปหน่อยแต่ก็ได้ผลนะไอติมก็ยังเป็นของเราอยู่เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนชอบวิธีเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนขอทานไอติมแบบไหนของฟิวกับฟิวบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใช่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย